นวันอังคารนะครับคนในวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารเรามาดูกันนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงประจำวันพฤหัสนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงเรื่องการงานนะครับค่อนข้างโดดเด่นนะการเจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยงานการค้าธุรกิจอะไรเนี้ยมีความคืบหน้ามีข่าวดีเข้ามานะครับใครทำงานอยู่ในองค์กรนะครับการติดต่อสื่อสารร่วมงานกับกลุ่มลูกค้านะครับพูดคุยการขายของหรือว่าร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ราบรื่นดีนะครับได้รับความเมตตาการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรื่องการเงินหมุนเงินได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้อย่างดีเลยทีเดียวอาจจะมีโชคลาภจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดก็ได้นะครับหรือว่าคนที่คุ้นเคยกันมานะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนวันอังคารนะครับใครที่ยังโสดอยู่นะครับก็ถือว่ามีเสน่ห์ทีเดียวนะครับอาจจะไปตกหลุมรักใครชอบใครก็ได้แล้วอาจจะอยากคุยพูดคุยเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยมีการนัดพบปะกันอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วนะครับก็อาจจะมีปัญหากันนิดนึงนะครับปัญหาเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับความหึงหวงนะครับมีใครมาคุยกับแฟนเราไปคุยกับใครอะไรทำนองนี้นะครับนั่นคือของคนวันอังคารภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับในทั้งเรื่องงานนะครับแล้วก็การเงินด้วยนะครับส่วนความรักก็ต้องเพลาๆนิดนึงนะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ